ลองทำเค้กไข่สูตรนี้กันหรือยังนุ่มละลายในปากทำกี่ทีก็ไม่พอให้ตัวแสบที่บ้านกินส่วนผสมตามนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยนะคะเริ่มจากน้ำมันนะคะมีนาจะขึ้นส่วนผสมไว้ให้นะตรงนี้นะตรงนี้นะคะเพราะว่ามีนาช่างไวถ้าช่างไวจะไปไม่เป็นค่ะน้ำมันพืชเนี่ยนะคะประมาณ 1/4 ถ้วยตวงแล้วเราก็บอกนมนะคะประมาณครึ่งถ้วยตวงแบบนี้นะคะเทลงไปเสร็จแล้วเราก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันต่อโดยแป้งเค้กนะคะเสร็จ 3/4 ถ้วยตวงนะคะแล้วก็แป้งข้าวโพดค่ะ1ช้อนโต๊ะผงฟูนะคะครึ่งช้อนโต๊ะกระป๋องนิดนึงนะคะหยิบมือหนึ่งเสร็จแล้วเราจะร่อนค่ะคนผสมนะคะให้แป้งกับไอตัวเนี้ยเขาเข้ากันเขาไม่เป็นเม็ดนะคนเลยค่ะนี่เขาจะเป็นแบบนี้นะคะเนื้อเดี๋ยวเราจะใส่ไข่แดงค่ะ4ฟองเรียบร้อยนะคะตัวนี้เราจะพักไว้ก่อนแล้วเราจะไปตีส่วนของไข่ขาวค่ะถึงเวลาสวดพอดีนะคะมีนาทำอะไรไม่ได้นะมีไข่ขาวนะคะ4ฟองค่ะใส่ลงไปเลยนะคะถ้าใครที่มีครีมออฟทาท่านะคะหรือน้ำมะนาวก็ใส่ลงไปนิดนึงนะคะแต่เผอิญมีน้ำไม่มีเดี๋ยวปั่นให้เขาเป็นฟองหยาบก่อนแล้วค่อยใส่น้ำตาลพอปั่นเป็นฟองหยาบแบบนี้นะคะน้ำตาลทรายค่ะประมาณ110กรัมหรือประมาณเศษ1/2ถ้วยตวงอ่ะแหละแต่ว่ามันจะเยอะกว่านะตัวนี้นะเห็นไหมคะค่อยๆทยอยใส่ลงไประหว่างตีนะคะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะตีให้เขาเป็นเนี้ยขึ้นยอดตั้งยอดแบบนี้นะคะเพื่อนบ้านมาตัดหญ้านะคะต้องขอโทษด้วยเสียงนะก็มาตัดเอาตอนนี้เนาะไข่นะคะเราจะค่อยๆทยอยใส่ลงไปสักประมาณ3รอบนะนี่นะคะรอบแรกเราก็ค่อยๆทยอยค่ะคนแบบนี้อ๋ออย่าลืมใส่วานิลาลงไปนะคะวานิลาน้ำนะใครมีนาลืมใส่นะคะคนแบบนี้นะคะคนให้ข้างล่างตะล่อมเขาขึ้นมาอุ่นเตาอบแล้วนะคะที่ไฟ150องศาไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมนะอ่ะแบบนี้อบนะคะที่ไฟ160องศานะคะไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมนะคะอบมานะคะ20นาทีนะแต่ว่าเราจะต้องคว่ำเค้กเลยนะคะเพราะว่าร้อนๆเลยมันจะกันการยุบได้ดีนี่นะคะคว่ำเลยค่ะ
ไม่งั้นมันจะยุบเค้กพวกนี้มันอบยากเราไม่ได้ใส่สารเสริมค่ะอบได้ก็แตกด้วยถ้าทานเองไม่มีปัญหาหรอกค่ะอบไปเถอะอบประมาณ20นาทีนะคะถึง30นาทีอยู่ที่เตาแล้วนะถ้าอยากได้หน้าเนียนๆแบบที่ซื้อนะคะมันจะมีบอกแล้วมันจะมีเทคนิคอื่นซึ่งมีนาไม่ชอบเอาอย่างนี้ละค่ะไม่ต้องเนียนมากความใช่ไหมคะรอให้เขาเย็นเขาก็จะออกมาเป็นแบบนี้นี่ค่ะใครจะใส่ไส้คัสตาร์ดชาเขียวใส่ไส้อะไรก็ได้ค่ะใส่ไส้สังขยาใส่ไส้ครีมนมฮอกไกโดไส้ช็อกโกแลตก็ได้เช่นเดียวกันตัวนี้ก็คือตัวเพลนนะคะนี่นะ